นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายนั่งสมาธิควังธรรมก็ได้นั่งฟังไปแล้วภาวนาไปทำให้ใจสงบกันสักวันหนึ่งคืนหนึ่งคนเราเนี่ยจะสงบสักวันคืนหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยยากเพราะอะไรเพราะชีวิตเรามีเวลาน้อย ให้เวลากับตัวเองสงบนั้นน้อยและมากก็อยู่กับความไม่สงบหรือความวุ่นวายข้างนอกเสียมากกว่าที่เราจะมาสละให้แก่ตัวเองสงบกายวาจาวันหนึ่งคืนหนึ่งการที่เราสงบกายวาจาเนี่ยก็เพื่อต้องการสะสมอารมณ์ที่เป็นกุศลเป็นอารมณ์ที่ดีคือให้เป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนใจดีเพราะคนเราเนี่ยอารมณ์ดีเนี่ยน้อยถ้าเราอารมณ์ดีสะสมไว้ดีเนี่ยเราก็จะเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันเช่นเราอยู่กับครอบครัวที่มีแต่เรื่องวุ่นวายหรือมีเรื่องที่ต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างทำที่จะเข้าใจกันเนี่ยมันก็มีน้อยไอ้เรื่องปัญหาก็คือปัญหาเรื่องความคิดเรื่องปัญหาความเห็นปัญหาความเข้าใจเนี่ยเป็นการกระทำที่ออกมา ทุกวันนี้คนเราต้องการความสุขก็ความสุขอันนี้ก็คือต้องการให้คนอื่นเข้าใจเราให้เราเข้าใจคนอื่นแล้วก็ยุติกันได้ด้วยการไม่ขัดใจกันยุติด้วยการไม่ขัดใจกันไปด้วยกันได้ทำอะไรก็ตรงใจกันก็เท่านั้นเองคนเราเมื่อทุกอย่างยุติด้วยการเข้าใจกันได้ด้วยการพูดก็รู้เรื่องทำงานก็รู้เรื่องอยู่กินก็รู้เรื่องหรือว่าทำอะไรก็รู้เรื่องมันไม่มีปัญหาขัดข้องใจอันนี้ก็ถือว่านั่นแหละเป็นการยุติปัญหาแต่นี้ปัญหาที่ต้องแก้ทุกวันเนี่ยปัญหาที่ต้องแก้คือต้องแก้ใจเราไม่พอเราจะต้องไปแก้ปัญหาคนอื่นอีกให้เขาเข้าใจปัญหานั้นอีกหรือเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นอีกหรือเข้าใจปัญหาในตัวเราอีกอันนี้คือปัญหาที่เราจะต้องไปแก้ให้คนอื่นเข้าใจเข้าใจเรื่องที่เกิดนี้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ที่ว่าพูดกันไม่รู้เรื่องไอ้ที่ไม่เข้าใจกันนั่นก็คือว่าต่างคนต่างมีปัญหาที่จะแก้ให้หายข้องใจแต่ถ้าตามหลักคำสอนพุทธเจ้าน่ะก็แก้ปัญหาที่ใจตัวเองก่อนที่จะไปแก้คนอื่นให้รู้เรื่องถ้าตัวเองไม่ได้กลั่นกรองด้วยสติด้วยปัญญาแล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถจะไปให้คนอื่นรู้เรื่องตัวเองได้เพราะตัวเองยังไม่เข้าใจตัวเองอันนี้ถือว่าคนเราจะแก้ปัญหาคือแก้ปัญหาความรู้สึกที่ดีเช่นคนโกรธเนี่ยคนพูดไปโดยอารมณ์โกรธหรืออารมณ์ไม่ชอบใจถ้าอารมณ์ของเราไม่ดีแล้วเนี่ยถ้ากระทำอะไรออกไปมันก็จะเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจทั้งหมดเลยเพราะตรงนี้เราไม่เข้าใจตัวเราฉะนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องเข้าใจจิตเราตัวเราเสียก่อนแล้วจึงจะพูดคนอื่นรู้ได้ง่ายพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีธรรมะอันลึกซึ้งละเอียดอ่อนจึงกับพิจารณาว่ายากเกิดที่จะให้คนอื่นเข้าใจท่านท่านสำเร็จแล้วสวยวิมุตติสุขแล้วเนี่ยท่านมีความสุขมากสมัยวิมุตติสุขนั่งคนโถ7 วัน
ยืนเพ่งพระเนตรดูคนโผล่อีก7วันไม่ต้องกินต้องนอนเพราะว่าท่านฉันแล้วก่อนตรัสรู้ท่านฉันข้าวไป49คำ40กว่าคำพอฉัน40กว่าคำนี่อาหารที่ประณีตแล้วท่านฉันตอนนี้พอท่านสำเร็จแล้วนี่ก็ความต้องการทางอาหารหมดมีแต่ความสุขทางใจพอใจเป็นสุขแล้วก็ความอิ่มก็เกิดขึ้นเดิน7วันเดินจงกรมเนี่ย7วันคิดดูสิว่าเดินได้ยังไงกายของท่านเนี่ยเบาสบายกับมีความสุขในการเดิน7วันยืน7วันนั่ง7วันพิจารณาธรรมอภิธรรม7วันแล้วไปนั่งอยู่ที่โคนมุจจรินเสวยวิมุตติสุขพิจารณาธรรมอีก7วันไปนั่งที่ต้นสายอีก7วันรวมแล้ว7สัปดาห์ดังนั้นการที่พระพุทธเจ้าทรงประพฤติปฏิบัติได้ความสุขทางใจท่านก็รู้ว่าคนที่จะเข้าใจท่านเนี่ยยากเข้าใจท่านนี่ยากเพราะอะไรเพราะรู้ว่าคนที่จะเข้าใจว่าคำสอนของท่านเนี่ยเป็นธรรมที่ว่าท่านบอกธรรมที่ดับทุกข์คือหมายถึงว่ารู้จักเรื่องของความทุกข์ใจท่านก็รู้ว่าเอ๊ะคนอื่นเนี่ยมันไม่รู้เรื่องทุกข์ใจคนอื่นมันไม่รู้เรื่องปัญหาหัวใจตัวเองไม่รู้เรื่องทุกข์ไม่รู้เรื่องความเกิดของทุกข์ไม่รู้วิธีดับทุกข์ไม่รู้จะทำไงไปดับเวลาทุกข์ใจเวลาโกรธเขาไม่รู้วิธีว่าโกรธเกิดขึ้นยังไงโลภขึ้นยังไงหลงขึ้นยังไงแล้วก็ไม่รู้จะดับว่าโลภโกรธหลงให้ดับด้วยวิธีใดแล้วก็ดับเมื่อไหร่ท่านก็มานึกตรงนี้โอ้โหคนที่จะรู้เรื่องจิตตัวเองเนี่ยมีน้อยเหลือเกินมีน้อยมากคนรู้เรื่องทำมาหากินรู้เรื่องมีผัวมีเมียรู้เรื่องไปเที่ยวเตะหารู้เรื่องแต่งเนื้อแต่งตัวรู้เรื่องอาสารพัดสร้างบ้านสร้างเรือนทุกคนรู้หมดแต่คนพวกนั้นไม่รู้จักวิธีดับทุกข์ที่ใจตัวเองไม่รู้จักความคิดตัวเองนั่นเองท่านก็เห็นเลยว่าคนไม่ฉลาดไม่มีปัญญาจะมาฟังท่านเข้าใจท่านเลยสลดสังเวชว่าเราควรเพิกเฉยดีหรือเปล่าจันพรมเนี่ยมาราธนาเลยว่าอย่าเพิกเฉยเลยพระองค์ขอให้พระองค์จงโปรดเถอะคนเนี่ยยังมีอยู่คนที่ฟังพระองค์รู้เรื่องยังมีอยู่เนยยะบุคคลปกติท่านอยู่วิปติท่านอยู่พวกปทะปรมะพวกเหนือแน่นเนี่ยคิดยึดมั่นถือมั่นความคิดตัวเองนะมันมีพวกปทะปรมะเชื่อว่าตัวเองคิดอย่างไรก็ถูกไปหมดใครคิดอย่างอื่นไม่ตรงตัวเองก็ผิดไปหมดท่านมานึกถึงคนพวกนั้นพวกทิฏฐิมากเนี่ยท่านก็ไม่อยากจะพูดให้ฟังรู้พวกนี้ไม่ฉลาดรู้พวกนี้คิดว่าตัวเองฉลาดแต่ไม่ฉลาด หนีความเกิดแก่เจ็บตายไม่พ้นแต่ก็ไม่รู้จักวิธีดับทุกข์ทั้งที่เขาก็ต้องแก่เขาก็ต้องเจ็บเขาต้องตายเขาก็ต้องร้องไห้เพราะคนรักจากไปหรือคนรักต้องตายจากกันแต่เขาก็ไม่รู้ว่าทุกข์นี้จะเกิดมีกับเขาในอนาคตปัจจุบันเขามีทุกข์เขาก็ไม่รู้ว่าทุกข์ขันธ์5เขามีอยู่ว่าเขาเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลาต้องกินต้องเดินต้องนั่งต้องนอนต้องเจ็บต้องปวดต้องมียามีหมออยู่ทุกวันเขาไม่รู้อ่ะแต่เขาคิดว่าเขาสบายพระองค์มาดูว่าใจคนไม่เข้าใจอย่างนี้เขาก็เลยสลดใจท้อสลดจังเวทใจไม่อยากจะสอนแต่พอมารู้ว่าพวกที่ฉลาดมีพวกที่มีดวงตาเห็นธรรมหรือพวกที่จะมีดวงตาจะตรัสรู้ต่อไปเนี่ยมีคือพวกที่ฉลาดพวกที่สามารถจะชี้แจงแล้วก็เข้าใจในทุกตัวเองได้ที่จะรับเรื่องของศีลสมาธิปัญญาได้แล้วท่านก็เลยมาสอนนะที่พุทธศาสนาสอนทุกวันเนี่ยเขาสอนให้คนสอนพวกคนฉลาดถ้าคนโง่มาพุทธศาสนาหมดไปแล้วถ้าเป็นพวกปัทะปรมะบุคคลพวกที่โง่เง่าอยู่เป็นบัวใต้น้ำเนี่ยพ
พุทธเจ้าท่านจะไม่สอนเพราะรู้ว่าสอนไปแล้วคุณค่าของความสอนนั้นไม่มีคนเห็นค่าธรรมะนี่น้อยไปคนที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยท่านเห็นว่าคนพวกนี้จิตใจเขาอยู่เหนือวัตถุเหนือวัตถุนิยมคือจิตใจเขาซื้อด้วยเงินไม่ได้เขาไม่หลงไปตามวัตถุเขาเรียกว่าเป็นบุคคลที่เห็นธรรมะมีค่าเห็นว่าปัญญานี่มีค่ากว่าทรัพย์ทรัพย์นี่มีค่าน้อยกว่าปัญญาคนไหนถ้าฉลาดก็คนนั้นน่ะที่มีค่ากว่าทรัพย์คนโง่ก็คือคนเห็นทรัพย์มีค่ากว่าปัญญาอย่างเช่นพวกไปจึกไปปล้นคนเงี้ยพวกไปปล้นไปขโมยเขาไปโกงเขาหรือพวกที่ไปเล่นการพนันพวกชอบเล่นการพนันชอบเสี่ยงด้วยเงินทองหรือพวกที่ไปทำมิจฉาชีพเช่นไปขายของผิดกฎหมายขายผิดของกฎหมายจะไปขายอะไรก็แล้วแต่ที่ของมึนเมาผิดกฎหมายพวกนี้พวกที่เห็นทรัพย์มีค่ามากกว่าปัญญาคนพวกนี้พุทธเจ้าสอนไม่ได้เมื่อคนพวกนี้เอาทรัพย์ไปแลกกับปัญญาก็คือเห็นว่าทรัพย์สำคัญกว่าสามารถมีกินมีใช้ขอให้มีความสุขพวกนี้เขาคิดแค่ได้อย่างเดียวเสียไม่คิดเมื่อพวกนี้คิดว่าทรัพย์มีมากกว่าปัญญาหรือว่าทรัพย์มีค่ามากกว่าปัญญาก็เรียกว่าวัตถุนิยมพวกหลงวัตถุพวกนี้พระพุทธเจ้าสอนไม่ขึ้นแล้วก็พวกนี้ก็จะทำลายตัวเองให้มีทุกข์ในอนาคตพุทธเจ้าก็จะสอนบุคคลที่มีปัญญามากกว่าทรัพย์ก็เรียกว่าธรรมนิยมพวกธรรมนิยมนี่หมายถึงพวกที่มีปัญญามากกว่าทรัพย์หรือเห็นค่าของธรรมปัญญาสูงกว่าทรัพย์ประเสริฐกว่าทรัพย์เห็นว่าเงินทองเนี่ยซื้อกินเดียวก็หมดเดี๋ยวก็ใช้หมดเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนเป็นของนอกกายเป็นของเกื้อกูลกันชั่วพักชั่วคู่เปลี่ยนมือไปเปลี่ยนมือมาใครๆก็มีสิทธิ์จะมีเงินได้มีทรัพย์ได้เพราะคนมีปัญญาเสียอย่างก็ทรัพย์ก็ไหลเข้ามามือคนนั้นได้เองแต่คนไหนขยันทำมาหากินหรือฉลาดในอุบายในการหากินทรัพย์ก็ไหลเข้ามาถึงมือคนนั้นก็เห็นว่าทรัพย์นี่เกิดจากปัญญาทรัพย์นี่ด้อยกว่าปัญญาก็ไม่บูชาทรัพย์มากกว่าปัญญาก็บูชาปัญญามากกว่าทรัพย์ก็เรียกว่าธรรมนิยมเห็นว่าคุณค่าของความดีเนี่ยซื้อไม่ได้ขายไม่ได้น้ำใจคนซื้อไม่ได้ขายไม่ได้คนดีนี่ซื้อด้วยเงินด้วยทองไม่ได้ก็ท่านนั้นก็เห็นว่าบุญกุศลที่เราทำไว้เนี่ยเป็นทางปัญญาเป็นทางช่วยเจริญทางด้านจิตใจก็จะพยายามเห็นคุณค่าของจิตใจก็จะพยายามขวนขวายพยายามศึกษาพยายามปฏิบัติให้มากขึ้นให้ทวีคูณขึ้นรู้ว่าอันนี้เป็นของหาได้ยากเพราะตายแล้วเอาไปได้แต่วัตถุนิยมเนี่ยผู้มีปัญญาก็มองเห็นว่าตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ใครก็เอาไปไม่ได้จะร่ำรวยกองเต็มแผ่นดินก็ไม่มีใครขนทรัพย์ภายนอกเอาไปได้จึงเห็นว่าต้องทำเป็นบุญทำจิตใจให้ดีเสียดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้สอนคนฉลาดที่คนอยู่เหนือวัตถุวิธีดับทุกข์ท่านจึงได้สอนได้เรียกว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากความคิดนะเกิดจากความคิดว่าอยากจะไปโน่นความคิดว่าอยากจะทำนี่คิดอยากจะเป็นโน่นคิดอยากจะเป็นนี่เป็นได้ก็ดีใจเป็นไม่ได้ก็เสียใจใครทำอะไรถูกใจก็ดีใจทำอะไรไม่ถูกใจก็เครียดก็เป็นความทุกข์ก็ความคิดทั้งหมดไอ้ตัวอยากนั่นเองเป็นตัวทุกข์ก็จงพยายามทำสติเมื่อมีสติทุกข์ก็ดับเมื่อมีปัญญาทุกข์ก็ดับสติตัวนี้ก็ไปรู้ความคิดตัวเองว่าจะไปไหนก็ให้รู้จักความคิดตัวเองดีใจก็ให้รู้ความคิดตัวเองเสียใจก็ให้รู้ความคิดตัวเองก็ให้ความคิดตัวเองโลภหลงก็รู้ความคิดเองเมื่อเรามีสติทำเดินนั่งนอนแล้วรู้จักความคิดตัวเองนั้นเสียแล้วก็มีปัญญาดับทุกข์นั่นแหละเป็นเรียกว่ารู้จักทุกข์รู้จักสมุทัยรู้จักนิโรธรู้จักมรรค
รู้จักหนทางแห่งการดับทุกข์ก็เป็นอริยสัจธรรมอริยสัจธรรมหรืออริยมรรคนั่นเองหรือว่านั่นเนี่ยเป็นธรรมนิยมเมื่อคนรู้งี้ก็ไม่มีใครเป็นทุกข์หรอกในโลกนี้ก็ไม่มีใครเป็นทุกข์ก็จะเสวยสุขได้ทุกคนจะจนจะมีจะเป็นอย่างไรก็สุดแล้วแต่ก็จะรู้จักวิธีว่ามันทำใจได้มันทำใจพยายามทำใจสร้างบุญกุศลให้มากขึ้นเมื่อจิตใจของเรามั่นคงปีติปราปื้มมากมายแล้วอันนั้นก็ถือว่าเราได้ถึงฝั่งของความดีเพื่อถึงสิ่งที่เราได้ทำดีของเราแล้วพระพุทธเจ้าก็โปรดคนพวกนี้เองโปรดพวกธรรมนิยมนี่เองนิยมที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้จิตใจดีนี่เองไอ้วัตถุนิยมนั้นพวกนั้นก็เป็นพวกที่ยังเวียนว่ายตายเกิดพวกนั้นยังไม่สามารถจะไปจากตรงไหนได้ก็ยังต้องเศร้าโศกเสียใจกับความเกิดแก่เจ็บตายเศร้าโศกเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองหาไม่ได้หรือไม่ได้ดังใจเขาเรียกว่าเป็นคนพวกนั้นก็เอาน้ำตาเป็นเครื่องดับทุกข์ไม่ใช่เอาธรรมะเป็นเครื่องดับทุกข์พอเสียใจก็ต้องเอาอย่างอื่นมาดับทุกข์เช่นเสียใจไปเที่ยวกินเล่นเต้นรำหรือเสียใจก็ไปทำลายเขาทำลายเราหรือเสียใจก็ระบายออกในทางที่ผิดบางคนก็เสียใจก็ทำลายข้าวของทำลายคนที่ไม่ถูกใจถึงกับฆ่าตัวตายถึงกับไปฆ่าเขาตายหรือไปเผาบ้านเขาไปทำลายเขาอันนั้นคือว่าเป็นวิธีดับทุกข์ของวัตถุนิยมคนพวกนั้นหาปัญญาไม่เพราะไม่สนใจเมื่อก่อนไม่สนใจธรรมะไม่สนใจสร้างทานศีลบารมีไม่สนใจการปฏิบัติดับทุกข์ทางใจพอเราเขามีทุกข์แล้วเขาก็ไปทำผิดมีทุกข์ก็ไปแก้ผิดแก้ด้วยการด่ากันทะเลาะกันขัดขอกันทำลายจิตใจกันนั่นคือเรียกว่าเขาไม่รู้ว่าทุกข์นั้นเกิดจากใจเขาต้องดับสงบตรงนั้นให้ได้ก่อนแต่ถ้าเขาดับสติทำสงบตรงนั้นให้ได้ก่อนเขาก็จะไม่ต้องไปด่าใครทะเลาะกับใครไม่ต้องไปโทษคนนนทำลายเราคนนี้ทำลายเราก็โทษมโนกรรมของเราที่คิดไม่ดีเองที่เราคิดไม่ดีเองเราจึงได้เป็นกรรมตรงนี้ฉะนั้นวิธีดับทุกข์จึงมีวิธีเดียวเท่านั้นที่พุทธเจ้าสอนก็คือใช้ปัญญาใช้ปัญญาก็ต้องสะสมบารมีเช่นเรามาให้ทานจนเราจำได้ว่าเราทำดีมากขึ้นรักษาศีลจนวันหนึ่งคืนหนึ่งจนสงบกายวาจาใจได้ทำสมาธิรู้จักปล่อยวางใจเป็นไม่ให้มันจิตใจสับสนวุ่นวายเกินไปทำจนมีรู้ลมหายใจตัวเองอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยทำจะรู้อารมณ์ตัวเองหรือทำจนสงบใจสบายกายสบายอันนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็รู้ว่านั่นเนี่ยธรรมนิยมเรารู้วิธีดับทุกข์ทางใจเราก็ฉลาดตรงที่พุทธเจ้าก็สอนเราได้แล้วเราก็รับคำสอนได้ฉะนั้นการเข้าวัดการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อเราจะได้มีความได้กำลังแข็งแกร่งไว้ต่อสู้กับความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตของเราคนเราก็นึกแต่เรื่องดีๆแต่นี่คนเรามันก็มีทั้งดีไม่ดีที่เกิดขึ้นกับตัวเราครอบครัวเราเหมือนอย่างวันเนี้ยลงเรือไปทำงานอย่างเงี้ยทุกคนก็แต่งเนื้อแต่งตัวดีไปแต่เช้าอย่างเงี้ยไอ้ที่บ้านก็นึกว่าลูกไปทำงานตอนนี้ก็สามีไปทำงานภรรยาไปทำงานเดี๋ยวเย็นก็กลับมาตัวเองก็นึกว่าเดี๋ยวตัวเองไปทำงานเดี๋ยวเย็นๆก็กลับมาชั่วแวบเดียวนะเรือไปชนกันเนี่ยจมลงน้ำหายไปในน้ำเลยเนี่ยไม่ได้คาดคิดเพียงชั่วไม่ถึงเสี้ยววินาทีก็ตัวเองก็ต้องลงไปจมในน้ำนี่มันชีวิตมันจึงไม่เที่ยงเป็นอย่างนี้สุขเดียวแต่ทุกข์นั้นมันยาวนานฉะนั้นเราไม่ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตคนเรานั้นต้องมีแต่ความดีไว้ในจิตใจของเราไปไหนก็ต้องมีสติมีการรู้ทันตัวเองอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวขึ้นรถก็พุทโธนั่งรถก็พุทโธขึ้นรถลงเรือก็ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาว่าเราไปไหนเรามาไหนเราอยู่อย่างไร
อันนี้เราต้องเป็นคนรู้จักตัวเองอย่างนั้นเพื่อความไม่หลงเพื่อความไม่ประมาทก็จะเป็นไปด้วยความสุขเป็นไปด้วยความดับทุกข์ไอ้คนขับรถก็ต้องไม่เมาต้องไม่ประมาทไอ้คนขับเรือก็ต้องไม่เมาต้องไม่ประมาทเขาก็ต้องมีธรรมะในหัวใจแต่นี่เขาไม่มีธรรมะในหัวใจก็พาคนอื่นที่ไปด้วยเนี่ยเราลงเรือก็ไอ้คนเมาขึ้นรถก็ไอ้คนเมาเราก็เท่ากับไปตายทั้งเป็นเท่านั้นเองนั่นเพราะไปกับคนไม่มีธรรมะไปกับคนขาดธรรมะก็เราก็เลยเดือดร้อนไปด้วยฉะนั้นถ้าเราจะเดินทางใครเราก็ต้องไปกับใครก็ต้องไปกับคนมีธรรมะที่จะเป็นจะตายไงเขายังดียังมีที่พึ่งแต่ไปกับคนที่ขาดสติอย่างนี้เราก็มีแต่ทุกข์อย่างเดียวคนขับรถขี้เมาคนขับเรือขี้เมาอย่างนี้ไม่ถูกคนไปในรถในเรือก็ไม่มีสติอย่างนี้ก็ไม่ถูกฉะนั้นที่เรามาทำบุญเนี่ยให้คุณไม่มีโทษเลยให้ชี้ทางสว่างให้แก่เราว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรจึงจะมีความสุขสงบจะปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะมีความสุขสงบจึงจะมีที่พึ่งทางใจของเราจะกินจะเดินจะนอนจะอยู่กับชีวิตประจำวันยังไงจึงจะทำใจให้เรามีสุขความสบายได้อันนี้เราก็ต้องใส่ใจนะใส่ใจสนใจพระพุทธเจ้าท่านได้รับความสุขแล้วไงท่านรู้แล้วว่าท่านได้รับความสุขจากที่ท่านได้ทำปฏิบัติใจของท่านสำเร็จจากศีลสมาธิของท่านเนี่ยท่านเสวยความสุขของท่านแล้วท่านก็มาสอนให้พวกเราเนี่ยให้ได้รู้รสความสุขทางใจของบ้างเราก็จะได้รับไปตามท่านไอเราคงจะไม่ได้ถึงขนาดท่านถึงขนาดนั้นแต่อย่างไรก็ขอให้รู้จักคำว่าดับทุกข์ที่ใจสงบที่ใจได้บ้างก็เป็นบุญของเราแต่ท่านนั้นดับไม่เหลือเลยอ่ะท่านดับได้เลยอยู่ยังไงก็มีความสุขตลอดที่ท่านเป็นอยู่เลยแต่เราก็ถือว่าวิธีทางพุทธศาสนาเป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งบรรจัยสุดท้ายของเราทั้งปัจจุบันและอนาคตอย่างอื่นไม่มีที่พึ่งอย่างอื่นพึ่งไม่ได้พึ่งชั่วคู่ชั่วยามได้แต่พึ่งความมั่นคงและถาวรให้มีความสุขตลอดชีวิตนั้นต้องอาศัยพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติเท่านั้นจึงจะพึ่งได้ตลอดไปจึงจะมั่นคงจึงจะแน่นอนอารธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉะนั้นฉะนี้ปฏิหายร้อนแล้วใบไม้มันเริ่มร่วงสองต้นนี่ใบมันนี่ใบมันใหญ่ต้นเนี้ยไอ้ต้นนั่นอ่ะสมอพิเภกมันร่วงก็ตายมั้งไม่ตายนะนี่สมอพิเภกต้นเนี้ยใบมันหนาต้นสูงเนี่ยต้นสมอพิเภกลูกมันเป็นยาใบมันร่มเย็นไปที่ภูหลวงอ่ะที่เชียงใหม่เป็นป่าใหญ่มากห่างบ้านคนลงจากตีนเขาไป 5-6 กิโลต้นจำปีอะโยม 3-4 คนโอบจำปีที่ดอกก็หอมอ่ะจากต้นจำปีมานะจำปีที่เอามาทำพวงมาลัยอ่ะต้นจำปี3คนโอบ4คนโอบโหต้นใหญ่กี่ร้อยปีไม่รู้จำปาจำปาก็ต้นใหญ่จำปาที่เขามาทำโรงนอนนั่นนะโยมดอกมันเป็นดอกจำปาดอกมันหอมมันแหละแต่ก่อนเราจะมาว่าไอ้จำปาโรงจำปาโรงจำปาเอ๊ะนึกในใจเราก็นึกว่าไม้จำปาเพิ่งจะไปรู้จักไม้จำปาจำปีอยู่ในป่าไม้จำปาจำปีจริงๆไอ้จำปาจำปีที่เรามาปลูกเอาดอกขายดมมันน่ะต้นเล็กๆน่ะแต่พอไปอยู่ในป่าเนี่ย 3-4 คนโอบโยมโอ้โหนี่มันนอนตายหลายต้นแต่มาว่าจะเอาช่างไปแกะเป็นพุทธรูปจะเอาให้ช่างไปแกะเขาบอกมันไม่ผุนะแก่นมันนี่สวยมากเลยจำปาจำปีที่เอามาทำเป็นเตียงฐานข้าวที่วัดนั่นแหละลายมันสวยมันลายไอหลายอะไรลายไม้สักอะลายเหลืองๆอะสวยแก่นมันสวยแก่นจำปีจำปาต้นใหญ่
พอมันล้มแล้วเนี่ยมันไกลจัดแต่มันล้มนะเปลือกมันร่อนแล้วก็แก่นมันก็ไม่ผุตัวปลวกก็ไม่กินทนด้วยต้นไม้ใหญ่มีอยู่เนี่ยมีป่าภาคเหนือที่เชียงใหม่ภูหลวงป่านี้ยังคนยังเข้าพอดีทางรถยนต์มันเข้าไม่ได้โยมมันทำไปไม่ได้ก็เลยป่าก็เลยรอดตอนนี้ทางพระเราไปอยู่7-8ปีแล้วหาก็อยู่นี้โยมทายกเท่าแก่ที่เชียงใหม่เขาก็พอมีกระตังเขาก็เอาเงินไปจ้างพวกกะเหรี่ยงช่วยขุดทางรถขึ้นไปรถที่ขึ้นไปได้ที่ขึ้นไปก็ต้องใช้รถโควินรถที่มีสองเถาขึ้นได้รถอื่นขึ้นไม่ได้ตกตายขึ้นไปโอ้ถึงยอดนะ5 กิโลขึ้นข้างบนเนี่ยกอไผ่ลำเกือบเท่านี้โยมผมเกือบเท่านี้นะฮะอาจจะเกือบเท่าหลานใหญ่พวกฝรั่งมันไปอยู่ไปนอนมันปีนไปนอนข้างบนนะโยมไปดูกัญชาสบายพวกตำรวจไม่สนใจหรอกมันแอบขึ้นไปนะพวกฝรั่งก็ไปนอนดูกัญชาข้างบนเขาเห็นวิวทั้งหนึ่งมองไปเห็นดอยสุเทพทั้งหนึ่งมองไปเห็นดอยอินทนนท์แต่แอบดูดฟินดูกัญชาสบายทีนี้พระไปอยู่แล้วพระก็ไม่สนใจแต่ว่ามันแต่ต่อไปก็คงจะเลิกกันนะเพราะว่าตอนนี้ทั้งเราขึ้นทำทางขึ้นไปแล้วหนาวก็คือที่หนาวโยมหนาวเพราะดอยยอดดอยมันสูงอ่ะดูสูงพอๆก็ดอยสุเทพอ่ะตอนก็คือนี่หนาวอาบน้ำต้องใช้น้ำร้อนอาบหนาวเย็นสบายกลางวันเนี่ยอากาศเย็น17-18องศาสบาย ดอยภูหลวงมีชะนีมีชะนีมีเก้งมีสัตว์มีหมูป่าแต่สัตว์ใหญ่ไม่ค่อยมีแค่ชะนีหมูป่าอย่างเงี้ยเก้งเนี่ยชะนีนี่พอพระพอคนเอาโยมนี่เขาจะเอารถมีรถคันเดียวที่ขึ้นได้รถคันอื่นเขาไม่ขึ้นเอาขนตะเบียงไปให้พระแต่ก่อนพระต้องเดินบิณฑบาตต้อง5-6 กิโลลงเขาไม่ไหวเหนื่อยต้องไปทำอาหารแทนข้างบนจ้างกะเหรี่ยงแบกขึ้นไปทีละ50 บาทแบกอาหารขึ้นไปพวกชาวบ้านเป็นกะเหรี่ยงหมดภูหลวงภูใหญ่เป็นวัดอยู่ข้างบนนั่นเป็นวัดโบราณเก่าแก่สมัยนั้นมีโบสถ์เดือดซากอิฐแล้วก็มีวิหารก็ทำสวยนะฮะวิหารก็ทำไว้แล้วมีกุฏิมีศาลามีอะไรมีที่พักพร้อมมีบ่อนมีน้ำนี่ต่อก๊อกเลยเขาไปต่อก๊อกเปิดได้สบายพวกอยู่บนเขานี่ดีกว่าอยู่กรุงเทพโยมอยากจะอาบน้ำก็เปิดก๊อกไหลทั่วเขาเลยเพราะมันเป็นต้นน้ำลำธารดีมากเลยที่ตรงนั้นน่าอยู่ธรรมชาติดีจริงๆป่ายังไม่ถูกทำลายแล้วพวกคนรุ่นเก่าเขาไปปลูกกันนั่นแหละปลูกพวกขนุนมะม่วงมะปรางปลูกอะไรต่ออะไรไว้ได้กินลูกเลยโยมเขาปลูกทิ้งไว้ตั้งครั้งไหนพอถึงวันหน้ามันเต็มมาเลยและไอ้ต้นน่ะเรียกต้นอะไรนะไอ้ที่เขามาทำอะไรลูกเชื่อมกินน่ะเขาเรียกลูกอะไรขาวๆเขาเรียกอะไรนะลูกคิดนะฮะไม่ต้องไปซื้อบนนั้นมันเยอะเลยลูกคิดแม่ชีเข้าไปเอาลูกคิดมานะเอามาแล้วก็มาเชื่อมให้พระฉันเขายังฝากมาข้างล่างเลยฝากลูกคิดมารู้จักลูกคิดไหมที่เขาไปใส่กับน้ำแข็งนะฮะรู้จักไหมลูกคิดใช่ไหมรู้จักธรรมาก็เพิ่งไปกินนั่นแหละแต่ที่จริงเคยกินแต่ไม่ค่อยสนใจไอ้ลูกคิดนี่เองก็ไอ้คือต้นเต่ารางภาคใต้ลูกมันเป็นพลูวัวบอกพวกเดียวนะเหลือกินเลยลูกชิดนะโยมไม่ต้องไปซื้อหรอกที่นอนเยอะลูกชิดก็มาทำอะไรลูกอะไรทำกะทิกินนะฮะลูกชิดตอนเช้าเขาถามพวกเชียงใหม่เขาไปด้วยเป็นนอนพักด้วยพวกโยมเชียงใหม่เขาก็ทำลูกชิดให้ถวายพระองค์ละช่วยไม่มีน้ำแข็งใส่เท่านั้นเองถ้ามีน้ำแข็งใส่ก็เหมือนในเมืองเลยในป่าเขามีทุกอย่างโยมพวกชาวบ้านก็ทำไงชาวบ้านเขาก็
หาแล้วลูกกอใช่ไหมลูกกอมียังเล็กก็ยังใหญ่ไม้กอที่เขามาทำเห็ดหอมอะบนเขานั้นเยอะหมดลูกกอพอดีพวกชนบุรีเข้าไปพอดีไปเจอกันเขาอยากได้อาตมาบอกมันแหลมจับไม่ได้จับมันทิ่มมืออาตมาก็บอกเอางี้เอาเท้าเขี่ยเอาเท้าถูลูกกอมันก็ออกเอามาคั่วกินหมั่นลูกกอก็เยอะเลยโยมแล้วก็ไอ้ต้นนั้นน่ะ ต้นอะไรสารพีต้นสารพีอ่ะเราไปเห็นไปดูไอ้หลุมศพที่เขาฝังสมัยโบราณมันไปฝังยอดเขาใครไปฝังแล้วก็มันมาขุดหลุมใหญ่ใหญ่ใหญ่กับบนนี้อีกโยมขุดเป็นหลุมๆ มันไปขุดเอาสมบัติบนยอดเขาขุดเอาสมบัติมันคงจะพวกเจ้าไปดินเชียงใหม่คงจะหนีทัพพม่าไปแล้วก็หลบขึ้นไปอยู่บนเขาแล้วก็ไปตายแล้วก็ฝังสมบัติด้วยมันนั้นแล้วตอนรุ่นหลังก็ขุดทั้งลูกเขาเลยบางลูกเนี่ยแต่ลูกเขาลูกนั้นใหญ่นะโยมใหญ่มากหลายพันไร่หลายพันไร่เราจะเดินต้องใช้รถพอดีรถคันนี้มันวิ่งได้หมดเลยโยมไอ้รถคันเล็กๆโควิดเนี่ยรถของเท่าแก่เนี่ยพาวิ่งบนยอดภูเขาไม่มีทางก็วิ่งได้ก็ไปเจอไอ้ต้นสารพีเขาก็ตัดยอดมาเลยดอกได้เกลื่อนมาพวกกะเหรี่ยงเขาเก็บเอาดอกไปขายเป็นสมุนไพรไปเจอต้นในสารพีนี่เขาไปเก็บตัดยอดเอาดอกขายได้ไม่ต้องปลูกอยู่บนยอดเขาเยอะพวกสมุนไพรไอ้นั่นก็มีอบเชยอะไรที่เอามาใส่แล้วใส่พะโล้ฮะอบเชยสารพีเมนแสดงว่าป่านี่นะถ้าไม่มีใครถูกทำลายไม่มีใครทำลายเนี่ยมันเป็นสมุนไพรเก็บเอามาช่วยคนในเมืองได้เยอะเลยมันมีประโยชน์มากไปอยู่ที่นั่นเราได้รู้จักธรรมชาติเยอะรู้จักต้นไม้เยอะอยู่บ้านเราก็ไม่รู้จักอะไรจำปีจำปาก็ต้นเล็กๆนะอันนี้ธรรมากำลังให้คนไปตามหายังไม่ได้เลยพริกโยมที่สุโขทัยเขาบอกมีพริก 3-4 คนโอบอ่ะเป็นพาราหน้ามันมีลูกอ่ะนกมันจะขึ้นไปกินอ่ะพริกที่ตำบ้านเราเนี่ยพริกใหญ่ๆอ่ะแต่ต้นมันใหญ่ 3-4 คนโอบอ่ะโยมธรรมาว่าจะมาปลูกสังฆทานให้มันโตให้คนตกใจอ่ะพอดีเขาบอกว่าไปหากรมป่าไม้บอกมีคนไปโค่นซะแล้วมันจะเอาโค่นเอาต้นเลยโหเสียดายจังเลยนี่ให้ไปหาพันธุ์มันมีอยู่ที่สุโขทัยในป่าภูหลวงต้นพริกนิยมต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยมันมาอยู่ในป่านะละหมาดตะไคร้ 3-4 คนโอบก็อยู่ในป่าโยมตะไคร้พริกกะเพรามันอยู่ในป่าต้นใหญ่ๆนั่นแหละแต่นี่เขาทำลายหมดเสียดายไอ้กระเพรามาปลูกบ้านเราทำไมมันไม่โตก็ไม่รู้แต่อยู่ในป่าเนี่ย 3-4 คนโอบและไอ้ต้นอะไรต้นข่าน่ะ 3-4 คนโอบเราทำไมจึงจะรู้อ่ะเขาไปตัดเอาต้นมันมาแล้วก็มาทำสักกระเบือโขลกพริกอ่ะมันหอมเหมือนข่าเลยข่าใหญ่เออต้นมันสร้างบ้านสร้างเรือนได้เนี่ยเราทำลายป่าหมดแล้วโยมจะไม่เจอแล้วของพวกนี้นี่ยังเสียดายต้นพริกอยู่ต้นเนี้ยต่อไปชาไปเขาบอกเขาโค่นอยู่นะชาวบ้านเขาบอกเขาเคยเขาขึ้นเวลาหน้าพริกมันเกิดเนี่ยเขาจะเอากระบุงตะกร้าขึ้นไปเก็บกันมาเอามาขายในเมืองต้นเดียวนะเก็บกันไม่รู้กี่หมู่บ้านเลยต้นมันใหญ่อ่ะพริกมันร่วงอ่ะไอ้ที่รู้ก็คือไอ้นกอะไรนกคุณทองมันขึ้นมากินน่าเสียดายเนาะนี่เนี่ยต้นน้ำลำธารโยมมันมีคุณค่าแต่ทำไมเราทำลายซะหมดเสียดายมันจะละค้นไงแต่มาปลูกวัชกฐานอย่างละต้นก็ยังดีฮะเอามาให้พวกโยมดูนี่พริกใหญ่กะเพราตะไคร้อะไรข่าแต่ข่านี่พอหาได้โยมทั้งป่าสูงๆยังมีอยู่ต้นข่าเนี่ยแต่มันใหญ่มากเรียงภาคใต้มีต้นแมงดาต้นแมงดาใบมันฉุนมันแมงดานะโยม
เอามาทำครกเอาตำมาทำสากตำแล้วก็เหมือนแล้วก็ทำให้พริกเนี่ยหอมเป็นแมงดาทางใต้เขาเรียกต้นทำมังแต่ที่จริงแล้วคือต้นแมงดาเงี้ยเราเรื่องป่าให้ฟังอย่างของเรานี่มันไม่มีต้นไม้ก็มีต้นเนี้ยต้นยาต้นไอ้สมอพิเภกไอ้นั่นก็ต้นงิ้วเอามาปลูกให้ดูเผื่อใครจะลืมต้นงิ้วต้นหนามมันไม่งงก็บอกว่าต้นงิ้วหนามงงยาว12องคุลีอะโยมไอ้นี่มันยาวแค่องคุลีเดียวนั่นเองมันไม่แหลมแต่ต้นงิ้วที่เมืองนรกอะยาว12องคุลีอะสององคุลีท่านโยมขนาดนี้เลยเนี่ยขนาดนี้พอขึ้นไปเนี่ยมันพัดแทงทะลุอกเลยตรงยิ้วในเมืองนรกมันมีสปริงโยมพอขึ้นไปแล้วมันแทงทะลุอกเลยไอ้จะขึ้นไปใหม่ๆเนี่ยมันตะเกียกขึ้นไปเนี่ยมันไม่แทงอะแต่พอไปกอดมันแล้วมันแทงปึ๊กทะลุหลังเลยตายเลยร้องวีดเลยผู้หญิงเนี่ยก็ต้องแก้ผ้ากันไปด้วยนะตอนนี้ไอ้ผัวตายก่อนไอ้ผัวตายก่อนก็ไปคอยอยู่โคนต้นยิวไปคอยถูกล่ามโซ่อยู่โคนต้นยิวไอ้คนอื่นก็ขึ้นกันตะเกียกกันเถอะไอ้คนนั้นไปพร้อมอะไรก็ขึ้นไอ้คนไหนที่ยังไม่พร้อมเขายังไม่ให้ขึ้นพอไอ้ผู้หญิงตายปุ๊บก็ตัดสินวันนั้นมึงต้องขึ้นมึงผิดลูกหัวเขาใช่ไหมมึงเล่นชู้ใช่ไหมนอกใจเมียแล้วเขาก็จะไล่ขึ้นทั้งคู่เลยคันนี้ตอนนี้ก็โดนแทงละแต่ถ้าคนไหนไปก่อนก็ยังไม่ขึ้นผู้ชายตายก่อนก็ไปคอยทนต้องยิ้วผู้หญิงตายก่อนไปคอยพอไปด้วยกันก็ขึ้นด้วยกันทั้งคู่ก็ไล่ขึ้นคนสมัยนี้ไม่เชื่อโดนมันหลอกยังอยู่ไอ้คนไม่เชื่อเนี่ยเจอหนักไอ้คนเชื่อเนี่ยรอดไอ้คนเชื่อเนี่ยรอดไม่ต้องขึ้นต้องยิ้วไอ้คนไม่เชื่อเนี่ยโดนทุกคนเพราะนรกเขาไม่ยอมอ่ะเขาไม่ยอมอ่ะเชื่อไม่เชื่อมึงก็โดนอ่ะถ้าไม่เชื่อก็รอดตัวแล้วถ้าเชื่อก็รอดตัวถ้าไม่เชื่อโดนไอ้พวกที่กินเหล้านี่ก็โดนฮะก็เนี่ยน้ำกระทะพระทองแดงกอกขอเขากอกจริงๆถ้ามีจริงๆมึงไม่เชื่อมีไม่มีมึงลงไปมึงโดนทันทุกคนเนี่ยไอ้พวกขอทองแดงอ่ะขอทองแดงก็เอาไม่อยู่อยู่มันเกาะทะลุยันก้นเลยน้ำทองแดงนะคิดอยู่ที่มันโดนตรงไหนก็ละลายอ่ะโดนเนื้อก็เนื้อพังโดนขอเนี่ยทะลุแตกหมดเลยสมัยก่อนเนี่ยพ่อแม่พูดให้ฟังเราก็สงสัยเห็นไหมแต่พอเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราก็ไม่หายสงสัยแต่เราไม่ใช่ถูกพ่อแม่ขู่ให้เชื่อแต่พอเรามาประพฤติปฏิบัติเรามีเหตุมีผลมากขึ้นในการว่าเราก็เชื่อว่ามันเรื่องจริง 100% 1,000% แต่ไอ้คนรุ่นใหม่มันก็เหมือนเราเมื่อตอนเด็กๆมันก็ไม่เชื่ออีกแต่ถ้าเมื่อเขาศึกษาไปแล้วเขาเชื่อเขาก็ค่อยๆเป็นไปเองทางที่เปลี่ยนใจที่ดีก็เลยไม่มีต้นไม้สมัยก่อนจะไปดูนรกก็ต้องไปวัดพวกของก็ไกลจังเลยพวกของก็ปั้นไปหมดเลยนรกต้นนิ้วบางคนไปเห็นกลัวเลยเปรตแทงลูกเปรตแทงลูกน่ากลัวจังเลยเปรตแทงลูกคนสมัยนี้เยอะเลยเปรตแทงลูกโอ้โหสมัยก่อนยังมีน้อยคนใช่ไหมสมัยนี้พวกทำแท้งเยอะเลยอะเป็นเปรตพวกนี้เยอะที่สุดเลยเปรตแท้งโลกนี่โหน่าเกลียดจังเลยเนี่ยใครจะทำแท้งลูกก็ไปดูวัดนพขอมเปรตแท้งลูกเปรตแย่งผัวเขาเมียเขาอันนี้เยอะเปรตทั้งหลายมาเกิดเยอะและทุกคนก็ยอมเป็นเปรตด้วยคือขอให้มีความสุขชั้นนี้เป็นไงกูก็ช่างก็ไม่กลัวเจอพวกนี้ใจไม่ถึงหรอกจริงๆไอ้พวกผู้ชายผู้หญิงสมัยนี้เอาจริงๆก็ขี้คลาดร้องพอจริงๆนะคนพวกนี้พอเอาจริงๆก็พอถึงจุดตรงนั้นแล้วเขาจะกลัวฮะพอถึงจุดตรงนั้นที่มีจริงๆเขาจะกลัวมากเลยเขาจะไม่ปากแข็งแต่เมื่อถึงตรงนั้นเขาจะกลัวยังล้นหลานกลัวยังเธอเล่นไม่มีทางต่อสู้เลยพอตอนเมื่อเวทนาครอบงำเขาหมดกำลังที่จะสู้แล้ว
จิตเขาจะอ่อนหมดเลยเขาจะตกอยู่ใต้อำนาจของบาปเมื่อนั้นเนี่ยบาปครอบงำเขาเมื่อไหร่เขาจะกลัวมากเลยคนพวกนี้จะไม่มีทางเก่งกล้าได้เลยพวกคนที่ทำบาปนี่พอถึงจุดนั้นเขาจะกลัวอย่างที่สุดขีดของชีวิตเขาไม่เคยกลัวเลยแต่ว่าคนที่เขาทำบุญเนี่ยพอถึงจุดนั้นแล้วเขากลับชนะเขากลับไม่กลัวไอ้พวกนี้มาเขาละลายกลายเป็นดอกไม้ละลายกลายเป็นธูปเทียนละลายกลายเป็นสิ่งที่สวยงามมาเลยไอ้สิ่งที่น่ากลัวเนี่ยจากคนที่มีบุญเนี่ยพอเห็นพวกนี้กลายเป็นของสวยงามมาเลยแต่ไอ้คนที่ไม่กลัวแต่ทำบาปเนี่ยพอเห็นพวกนี้นะกลายเป็นหอกเป็นดาบเป็นยักษ์เป็นมารเป็นสิ่งที่น่ากลัวจนตกใจสุดขีดจนทำใจไม่ได้คนที่มีบาปเป็นงั้นมันจะเปลี่ยนใจกันตรงนั้นนะจะไปเปลี่ยนใจกันตรงน่ากลัวตรงนั้นถ้าใครไม่ทำตอนนี้ให้เข้มแข็งแล้วไม่มั่นคงในพระพุทธธรรมประสงค์แล้วเขาจะเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดก็จะกลายเป็นคนที่กลัวตัวเองนั่นแหละกลัวบาปที่จิตใจตัวเองแล้วมันจะหลอกหลอนมันจะลงโทษตัวเองแต่ถ้าเราทำไปแล้วนี้ก็จะไม่กลัวจะมั่นใจจะไม่มีอะไรน่ากลัวเลยเพราะตัวเองเชื่อว่าตัวเองทำความดีก็จะเป็นผู้ชนะก็จริงเขาก็ตกแล้วคนทำบาปนี่ก็ฝันร้ายอยู่แล้วฝันไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมฮะคนทำว่ามันเครียดเนี่ยเครียดเนี่ยมันเป็นตัวบาปทำลายจิตใจความสุขหายไปเก็บกดมากขึ้นเครียดมากขึ้นทุนที่สุดแล้วตัวเองก็ไม่มีความสุขเลยนั่นแหละคือบาปแต่ทำไรแล้วก็สบายใจทำไรก็สบายใจนั่นแหละคือเขาไม่มีบาปเขาก็จะสบายใจความเครียดเขาไม่มีเขาก็สบายไอ้คนที่ทำบาปนี่จะเครียดลงเครียดจนยันตายเลยเก็บกดจนตายเขาไม่มีทางออกไปเล่าให้ใครฟังก็ไม่ได้เพราะใจมันไม่ดีแต่บุญนี่เล่าใครฟังก็ได้สบายใจยิ่งเล่าก็ยิ่งได้บุญยิ่งเล่าก็ยิ่งมีความสุขตัวเองทำดียังไงก็เล่าได้ตัวเองทำดีไอ้ความดีนี่กลับมันอวดได้กลับบอกได้แต่ความไม่ดีบาปนี่อวดใครไม่ได้แม้แต่เมียตัวเองไม่กล้าบอกเลยผัวตัวเองไม่กล้าบอกเลยใช่ไหมพ่อแม่ตัวเองก็ไม่กล้าบอกฉะนั้นจึงว่าเราจำเป็นต้องศึกษาเรื่องธรรมะตรงบุญตรงนี้ต้องศึกษาบาปตรงนี้ต้องศึกษาเราจะได้ไม่เป็นคนหวาดกลัวอะไรทั้งหมดเป็นคนที่มีพลังเหมือนเขาสมมุติให้เจ้าแม่คนอิมเป็นผู้วิเศษใช่ไหมเจ้าแม่คนอิมเป็นคนไม่กลัวใครเลยโอ้โหชนะหมดเลยยกมืออย่างเดียวมารทั้งหลายผีทั้งหลายแพ้หมดเลยเนี่ยตอนนั้นเขาใจเขาดีใช่ไหมใจเขาบริสุทธิ์ไอ้ความบริสุทธิ์ของเขาชนะทุกคนเลยนั่นแหละแต่ถ้าคนอ่อนแอแล้วก็เป็นผู้แพ้ไปเพราะจิตไม่เป็นบุญก็ขี้กลัวทุกคนไม่ใช่คนเก่งกลายเป็นคนไม่สู้ไอถือไอ้พวกโจรทั้งหลายเนี่ยมันจะเก่งฆ่าคนได้จี้ป้าคนได้มันทำลายคนได้มันเข้มแข็งแต่คนพวกนี้นะที่สุดแล้วพอบาปเข้าถึงตัวมันแล้วมันจะเป็นคนที่ขี้ขาดขี้กลัวเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดในโลกเลยมันจะกลายเป็นคนที่แพ้ตลอดเลยเพราะใจของเขาเนี่ยจะพอไปเจอบาปจริงๆแล้วเนี่ยบาปในใจเขาจะเป็นทำให้เขาเนี่ยอ่อนแอเลยเขาจะไม่เก่งอย่างที่คนเข้าใจว่าเก่งจะกลายเป็นคนที่น่ากลัวเป็นคนที่กลัวตัวเองThank you.
วันนี้อะไรตุ๊กจีนนะโยมนะตุ๊กจีนก็ต้องไปตุ๊กจีนก็ต่อไปก็ทำงี้ด้วยกันโยมจะได้ไม่มีบาปจับห่านมาผูกจับเป็ดมาล่ามจับไก่มาล่ามแล้วก็จุดธูปเทียนบูชาส่งวิญญาณไปให้เจ้าพ่อเจ้าแม่เขาอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยมันไปไม่บาปเลยนะทำแบบตุ๊กจีนแบบอย่างเงี้ยดีจับเป็ดจับไก่มาบูชาแล้วก็ปล่อยไปมันได้ขยายพันธุ์จับเป็ดจับไก่มาฆ่าหรือบูชาให้วิญญาณเนี่ยเอ้วิญญาณไก่มันก็เจ็บปวดวิญญาณเป็ดมันก็เจ็บปวดวิญญาณหมูมันก็เจ็บปวดแล้วมันจะเอาบุญอะไรไปให้คนตายโยมนะแล้วถ้าเราจะบูชาวิญญาณต้องบูชาวิญญาณที่มันก็ร้องกับ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 เออมันมีความสุขมั่งกุดอุดอิดเงี้ยยังมีความสุขมันไอ้วิญญาณที่มันเจ็บปวดตายมันจะให้ความสุขไหนได้ต้องจับมันมาล่ามแล้วก็จุดธูปเทียนบูชาเอาส่งวิญญาณเป็ดไปให้เอาส่งวิญญาณหมูไปให้ส่งวิญญาณไก่แล้วส่งวิญญาณพวกนี้แล้วก็ปล่อยซะก็หมดบาปถ้าก็มาปล่อยหมูปล่อยเป็ดปล่อยไก่ไปให้ปู่ย่าตายายเนี่ยได้บุญแต่ถ้ามาบูชาอะไรไหว้อะไรนะไหว้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าพ่อเจ้าแม่จะฆ่าเขาตายเนี่ยพุทธเจ้าบอกการทำบุญด้วยบูชายันเนี่ยเป็นบาปบูชาสัตว์บอกฆ่าสัตว์บูชาบุญเนี่ยฆ่าสัตว์บูชายันฆ่าสัตว์บูชาบุญเนี่ยเป็นกรรม500ชาตินะโยมเป็นกรรม500ชาตินะทำบุญผิดเขาว่าเป็นมิจฉาบุญทำบุญผิดฆ่าสัตว์บูชายันฆ่าสัตว์ถ้าสัตว์เอาไปทำบุญเนี่ยพวกนี้จะรับกรรมไปโดนฆ่า500ชาติเนี่ยตอนนี้คนหนึ่งเขาก็ทำอย่างเงี้ยทำเลยไปเจอพุทธเจ้าบอกจะทำอะไรบอกจะทำอะไรบอกว่าเขาบอกว่าเขาจะฆ่าแพะสมัยก่อนเขาไม่มีหมูเขาฆ่าแพะแล้วก็พอถึงนั่นก็ฆ่าแพะบูชายันตอนนี้ว่าพุทธเจ้าบอกว่าคนที่ฆ่าแพะนี่เคยมีมาแล้วในอดีตฆ่าแพะบูชายันแล้วก็มาเป็นแพะตั้ง500ชาติตอนนี้เขาบอกว่ามีสมัยหนึ่งเนี่ยอมาตย์เนี่ยบ่นว่าตัวเองได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็จะฆ่าแพะบูชาส่งวิญญาณให้แก่เทวดาเจ้าป่าเจ้าเขาก็จับแพะมาล่ามไปไอ้แพะมันก็ร้องฮะร้องไปหัวเราะไปเอามาคนนี้บอกหัวเราะทำไมร้องทำไมแพะตัวนี้เขาบอกว่าก็ถามแพะตัวนั้นบอกว่าแพะบอกว่าที่หัวเราะเนี่ยที่หัวเราะเนี่ยคิดว่าหัวเราะเนี่ยดีใจตัวเองจะได้พ้นกรรมสักทีตัวเองเนี่ย499ชาติเหลืออีกชาติเดียวก็หมดกรรมแล้วต่อไปจะได้ไปเป็นคนแล้วหัวเราะดีใจตัวเองจะได้ตายผลกรรมจากแพะแล้วที่ร้องไห้มาร้องไห้เสียใจว่าท่านก่อไปก็เหมือนข้าพเจ้าเมื่อก่อนข้าพเจ้าก็เป็นนายใหญ่อย่างนี้เป็นโปรหิตเนี่ยก็ฆ่าแพะบูชายันจากเพื่อยศตำแหน่งตัวเองและตัวเองต้องมากลายเป็นแพะถึง999ชาติเพราะฆ่าแพะบูชายันแบบนี้ก็ท่านก็เสียใจสงสารท่านจะต้องไปเป็นอย่างนั้นจริงเหรอโอ้งั้นไม่เอาถ้าฆ่าแพะบูชายันเราต้องไปเป็นแพะ500ชาติเนี่ยไม่เอางั้นวันนี้เราสั่งทหารทุกคนให้เลี้ยงแพะตัวนี้ให้ดีห้ามฆ่าเราจะไม่ฆ่าแพะบูชายันแล้วกลัวเป็นแพะไอ้แพะตัวนั้นบอกว่าไม่ฆ่าก็ต้องตายเพราะชาติเนี่ยเป็น90กับ100 500ชาติก็บอกว่าให้ดูให้ดีวันนี้เราจะไม่ให้แพะตัวนี้ตายใครทําแพะตัวนี้ตายคนนั้นโทษหนักเขาก็ปล่อยแพะก็กินดีใจนะก็กินไปตามก้อนหินอะไรแต่ฝนมันก็ตกปล่อยๆมาลมเย็นๆก็โดดกินทหารก็ถือดาบถือหอกเดินไม่ให้ใครทำร้ายแพะไม่ให้ตายเพราะเชื่อว่าไม่ตายฟ้ามันก็แลบแป๊บแป๊บแป๊บเดี๋ยวมันผ่าเปี้ยงเลยคอไอ้แพะนั้นขาดกระเด็นเลยดูสิตายครบ500ชาติพวกทำบุญบูชาฆ่าสัตว์ชีวิตเนี่ย
ต้องไปเป็นแพะต้องไปเป็นถ้าไปฆ่าหมูก็ต้องไปเป็นหมู500ชาติให้เขาฆ่าบูชายันถ้าฆ่าไก่ก็ต้องไก่500ชาติเอาเลยโยมเราทำบุญไม่มีปัญญาเนี่ยเราทำบุญตามประเพณีเราทำบุญไม่มีปัญญาเราก็งมงายใช่ไหมแล้วไม่เชื่อพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านบอกนี่เนี่ยเป็นกรรมซึ่งมีจริงท่านตรัสรู้ท่านเห็นกรรมท่านระลึกได้เป็นล้านชาติเป็นโกรธชาติไม่ใช่ชาติเดียวเพราะเราหลงเพราะเราโง่เพราะเราไม่รู้เราคิดว่าเนี่ยจะได้ลาภเราไปบูชาเป็ดหมูไก่แล้วเราจะได้บุญมากเราจะรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นเฒ่าแก่แต่หารู้ไหมว่าเนี่ยเป็นบาปติดตัวไปชาติหน้าอีกมันไม่คุ้มไม่พอกันเลยโยมนะมันน่าจะรวยแบบอื่นไม่ต้องฆ่าสัตว์ก็รวยได้ไม่ต้องฆ่าสัตว์บูชายันก็รวยได้น่าจะหยุดตรงนี้แต่ถ้าเอาวิธีอาตมาก็จับผูกมาบูชามันแล้วก็ปล่อยอย่างเงี้ยได้บุญส่วนมีโอกาสแล้วก็ทำปีนี้จะมีโครงการหลายอย่างไปหลายแห่งนะเดี๋ยวจะพาเดือนเมษาแล้วจะไปโน่นไปขึ้นภูหลวงไปดูต้นไม้ใหญ่ใครจะไปก็ไปภูหลวงนะเหมาตู้รถไฟไปเลยก็ได้อยู่สัก7วันแล้วก็โน่นถ้าอยากไปดูช้างดูเสือก็ไปห้วยขาแข้งห้วยขาแข้งก็น่าเที่ยวป่าใหญ่เดินไม่สายจะพาไปแล้วก็เดี๋ยวทำวัฒนธรรมชัยเสร็จจะไปเข้าคอร์สสมาธิจะจัดอบรมคอร์สสมาธิเดือนละ7วันจะทำเป็นเข้าคอร์สเดือนละ7วันเดือนวันไปปฏิบัติหมู่เดินยังกรมนั่งสมาธิไม่พูดคุยเดือนละ7วันใครจะไปก็ไปที่วัดสนามชัยจะทำเป็นที่เข้าคอร์สเปิดคอร์สสมาธิรับครั้งแรกก็คงจะรับได้สัก50คนรับครั้งแรกก็คงจะรับได้สัก50คนนะเหมือนกับเข้าห้องแต่ว่าเข้าหมู่รวมเข้าห้องหนึ่งมันเข้าคนเดียวนี่ครับปฏิบัติหมู่แต่ไม่พูดปิดวาจาศรีราชาวัดเขาช้างอ่อนเจดีย์ใหญ่ใหญ่กับหลวงพ่อโตนี่สร้างครอบบนภูเขาเลยใครจะก็คงจะต้องทำปีนี้ที่เขาช้างอ่อนจุบรมสารีริกธาตุจุปฏิพระอรหันต์ย้อนดอนเขาศรีราชาชายทะเลเดี๋ยวงานเสร็จก็จะยกกระบวนพระไปทำปีเดียวให้เสร็จเลยเจดีย์แต่เป็นเจดีย์ปูนนะเจดีย์ปูนไม่ใช่เจดีย์แก้วเจดีย์แก้วมีที่เดียวแห่งนี้ในประเทศไทยเจดีย์ปูนต้องไปทำที่ศรีราชาเอายอดเขาทั้งลูกเลยข้างล่างเป็นที่ทำบุญเป็นทราตรงกองกลางเป็นโบสถ์ยอดเป็นที่บรรจุรมสารีริกธาตุมีพรมสี่หน้าเป็นรูปหน้าคนเนี่ยสี่ด้านทำเสร็จแล้วจะไม่มีเมืองไทยมีที่เดียวที่สวยที่ไม่เหมือนใครมีพรมสี่หน้ามีสี่หน้าแปดตา ภูหลวงนี่เมษาจึงไปพักร้อนไปบนนั้นหนาวเดือนเมษาสบายอากาศไม่มีเลยมลภาวะเป็นพิษไม่มีมีแต่อากาศสบายน้องๆออกซิเจนนั่นแหละอากาศบริสุทธิ์อากาศไม่มีมลภาวะเป็นพิษใครไปอยู่นั้นแล้วก็โรคหายใจไม่ออกก็หายใจออกไปล้างปอดคนกรุงเทพปอดไม่ดีอยู่อย่างนั้นปอดจะดี
เห็นโรคภูมิแพ้ก็อยู่บนยอดเขาสบายวันที่16 17นี่จะไปอินเดียใครจะไปก็รีบสมัครซะนะนิยมนะอีก7วันสมัครแล้วตกเครื่องบินเลยล่ะต้องสมัครก่อนครึ่งเดือนจริงไม่ตกเครื่องบินคราวที่แล้วตกก็เป็นแถวไปเลยไม่เป็นไรกูคนวัดสังฆทานสมัครไวๆเส้นดีสมัครเมื่อไรหลวงพ่อเขาทำให้ไปไปอีก7วันไม่สมัครบอกไม่ทันเขาตีตั๋วหมดแล้วเขาจองรถหมดแล้วจองที่พักหมดแล้วไปไม่ได้เส้นดีจะไปไม่ได้โยมไอ้คนอยู่ไกลๆเชียงใหม่อยู่สุราษฎร์รีบมาจองเดือนนึงเลยได้ไปหมดเลยไอ้คนอยู่วัดสังฆทานไม่ได้ไปโยมคิดว่าจองเมื่อไรก็ได้ไปไอ้คนอยู่ใกล้ไม่ได้ไปถ้าใครจะจองก็ต้องจองก่อนเดือนหนึ่งหรือไม่ก็ก่อนครึ่งเดือนไม่งั้นก็จะส่งตีตั๋วหมดแล้วส่งรายชื่อมาแล้วไปไม่ได้เลยโยมถ้าจองต้องรีบจองเลยนะคนที่ไปอินเดียได้มี4คนเท่านั้นแหละ4บารมี1มีเวลา2มีศรัทธา3มีร่างกายแข็งแรง4มีทรัพย์ไปได้ถึงครึ่งอินเดียถ้าไม่มีบารมี4ประการไปไม่ถึง มีทรัพย์ไม่มีเวลาก็ไม่ได้มีทรัพย์ไม่มีศรัทธาก็ไม่ได้มีทรัพย์ร่างกายไม่แข็งแรงก็ไปไม่ได้นะถึงจะมีทรัพย์ก็ไปไม่ได้ร่างกายอ่อนแอก็ไปไม่ได้ศรัทธาไม่มีก็ไปไม่ได้เวลาไม่มีก็ไปไม่ได้ต้องมีสมบูรณ์วันที่17 18เนี่ยวันเดือนมีนากับวันที่29พอวันที่1ก็งานมุทิตาพอดีพาไปเที่ยวเขาเอเวอเรสต์ไปเนปาลด้วยไปบินวนยอดเขาฮิมาลัยเอเวอเรสต์แต่เข้าไปไม่ใกล้ไม่ได้นะเพราะเครื่องบินมันบินสูงไปนั่นไม่ได้มันได้ไปดูใกล้ๆอ่ะดูเห็นทุกลูกเขาฮิมาลัยอ่ะ10กว่าลูกแต่ถ้าบินเข้าไปใกล้ๆชนเลยล่ะแต่ว่าบินต้องบินดูมีกระตังก็ไปไม่มีกระตังก็จะไปเลยดูหนังก็แล้วกัน มีกระตังขี้เหนียวก็ไม่ได้ไปอ่ะมีกระตังห่วงลูกห่วงหลานลูกบ้านก็ไม่ได้ไปอ่ะคนไม่มีกระตังก็ไปก็ยืมเข้าไปอ่ะมีบางคนไม่มีกระตังมันผ่อนตรงมันก็มีคนดูใครผ่อนตรงกลับมาผ่อนตรงเงินเดือนมีได้ไปคนไม่มีกระตังไม่มีกระตังแต่ก็ขยืมเข้าไปมีสถามีเวลาไอ้พวกราชการมันไปอ่ะมีเด็กๆที่เนี้ยพวกครูพวกอะไรมันไปมันขอผ่อนไปพอไปได้ทีก็หลังติดใจไปอีกไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้คนมีกระตังไม่ได้ไปสักทีไม่มีเวลาไม่มีใครอยู่ดูบ้านอะไรก็ว่าไปหมาไม่เคยเลี้ยงแมวไม่เคยเลี้ยงห่วงนั่นเนี่ยไม่ได้ไปอ่ะไปทิ้งหมาได้ไงตั้งหลายตัวห่วงหมามากกว่าพุทธเจ้าอีกเลยไม่ได้ไปเสียงบุญบารมีกันคนไหนมีบารมีได้ไปคนไหนมีบารมีเต็มสมบูรณ์ได้ไปคนหนึ่งเราก็บอกขายที่อยู่เชียงใหม่เนี่ยวันนั้นมาทำบุญกันมาหลวงพ่อจะเอาเงินมาทำบุญบ้างไหมไปอินเดียด้วยกันน่ะก็พอมาลงเครื่องบินปุ๊บก็ถึงบ้านญาติก็โทรบอกว่าที่ขายได้แล้วที่เชียงใหม่นี่เอามาทำบุญบอกว่าปีหน้าจะไปอีกเพราะปีนี้ไปมาแล้วบอกไหมล่ะบอกไม่มีเงินแล้วบอกไม่มีเงิน
ที่เนี่ยบอกขายมา 7-8 ปีขายไม่ออกขอไปอธิษฐานที่คนพอเขากลับมานี่ขอให้ขายออกเลยปีหน้าจะมาอีกจะทำบุญคนก็ส่งบอกว่าเขามาขอซื้อ7ขาย 7,500 เท่านั้นแหละที่วางเปล่าที่จัดสรรวางเปล่าอันนั้นตกลงแกเข้าไปเซ็นสัญญาว่าจะทำมันเปลี่ยนใจไม่เอาเลยนะแกเออธิษฐานว่าไม่สำเร็จแสดงว่าจะไปอินเดียปีหน้าพอคนนั้นไม่เอาปุ๊บพอรุ่งขึ้นไอ้คนที่ข้างบ้านที่ของแกมาติดต่อเราเท่าไรก็ซื้อพอที่ติดของเขาบอกเขาไม่รู้ว่าจะขายบอกเป็นร้านก็เอาให้คนมาติดต่อบอกโอ้งั้นฉันอยากขายอยู่แล้วจะไม่เอาเลยร้านหรอกจะขอ 850,000 ก็แล้วกันได้กำไรไปอีกนะเออไอ้คนนั้นให้ 750,000 นี่ก็เอาแล้วมันไม่เอาอันนี้มาให้ 850,000 ที่จริงเป็นร้านก็เอาเพราะเขาที่ติดกันทำสัญญาเสร็จแกก็ไปซื้อทาวน์เฮาส์ทิ้งไว้หลังเอาเงินเข้าธนาคารบอกปีหน้าไปได้มีดอกแหละบอกวันนี้ทันตาเลยกันก็ก่อน90กว่าคนข้างหลังนี่เหลือ65คนอันประมาณนี้ดี2คันรถตามกันไป100คนนี่มันต้อง4คันรถขบวนมันยาวไปที่นั่งที่นอนมันเยอะแค่2คันรถนี่สบายคุมง่ายก็อุ่นๆหนาวๆนิดๆแต่ไม่จะไม่ร้อนฮะจะไม่ร้อนปลายเดือนเมษาถึงจะร้อนต้นเดือนเมษาก็ยังไม่ร้อนแต่เริ่มมีฝุ่นแต่เราจะใช้ไอ้เพราะเมืองอินเดียมันมีฝุ่นเยอะ